อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแฟนเพจนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแฟนเพจนี้เนี่ยเป็นเพจใหม่ของผมเองนะครับก็เพจนี้เนี่ยจะไลฟ์สตรีมเกมเป็นหลักนะครับใครที่สนใจอยากจะดูก็มาดูได้นะครับผมไลฟ์สตรีมทุกวันตั้งแต่1 ทุ่มจนถึง3 ทุ่มนะครับหรือบางวันอาจจะเบิ้ลหน่อยเป็น4 ทุ่มหรือ5 ทุ่มนะครับก็แล้วแต่วันนะครับก็อย่าลืมมากดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Slash Spark นะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft นั่นเองนะฮะก็วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า I The Horror Map นั่นเองนะครับหรือว่าแมปผีกระสือนั่นเองนะฮะมันก็คือเกม I The Horror Game นะครับที่น้องๆหนูๆอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับผมว่าเยอะได้แหละนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็ดังนะเกมนี้ก็ดังพอสมควรนะฮะก็มาเป็นแมปเลยนะครับก็แมปนี้เนี่ยสร้างโดยซึนามิ67นั่นเองนะครับโอเคก็จะมีระดับให้เราเลือกเล่นด้วยนะครับว่าจะเล่นระดับง่ายหรือปานกลางหรือว่ายากไปเลยนะฮะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะมารับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับคิดว่ามันหลอนไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะหลอนจิตพอสมควรนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็เคยเล่นเมื่อหลายปีก่อนนะครับก็บอกได้คำเดียวว่าหลอนมากๆนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นในโหมดอีซี่ก่อนละกันนะครับไป You have been selected difficulty easy find at least 12 money back ก็คือให้เราหาถุงเงินนะครับผมเอาชิบหายผมปิดไอ้นี่ไว้นี่หว่าผมปิดเอาแป๊บนึงนะขออนุญาตปรับปุ่มนิดนึงนะฮะปุ่ม enter อยู่ไหนวะ open command โอเคฮะก็เขาให้เราหาเงินถุงเงินทั้งหมดเนี่ย12 ถุงนะครับถึงจะสามารถออกจากบ้านได้นะฮะมันเป็นบ้านหรือเป็นคฤหาสน์วะไม่รู้เอาเป็นว่าสามารถหลบหนีได้แล้วกันนะฮะ The enemy appear less often on a shorter The enemy is slower than player ก็คือผีเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้ากว่าผู้เล่นนะฮะเดี๋ยวมาดู normal สิDifficulty Normal นะครับผมอันนี้ก็ให้เราหาถุงเงินให้ได้20นะครับเพื่อที่ว่าจะหลบหนีได้นะโอเค Regularity อันนี้ก็คือมันจะปรากฏตัวนะครับ The enemy is as fast as that the player นะครับก็คือมันจะเคลื่อนที่เร็วพอๆกับเรานะฮะผีมันจะเร็วพอๆกับเราเลยนะครับส่วน5เนี่ยนะครับdifficulty hard นะครับก็คือให้เราหาถุงเงินทั้งหมด30 ถุงนะครับถึงจะสามารถหลบหนีไปได้นะฮะ The enemy appear often in faster than player อันนี้คือเขาจะเคลื่อนที่เร็วกว่าเรานะฮะก็คือยากเลยนะครับเราจะมาเล่น easy ก่อนละกันนะฮะเอ้ยเดี๋ยวมันมีกดด้วยไหมเหรอโอเคนะฮะกดของแมปนะครับ this map is only playable on 1 12 12โอเคDon't place important item in the red and blue case of your hotbar เล่นในโหมด Adventure โอเคครับมาเล่นกันเลยฮะ Just wanna talk about this break-in business Already check it for ya อ๋อเป็นเวลาใช่ไหม You could get at least 12 money back I have the front door key Anything elseMake a map that place is locked out อะไรเนี่ยโอเคนะครับก็สำหรับโหมดนี้นะครับบทง่ายก็ให้เราหาถุงเงิน12 ถุงนะครับถึงจะสามารถหลบหนีออกไปได้นั่นเองนะฮะ
use a map and I to move safely เออมันจะมีลูกตาให้เก็บป่าวะถ้าจำไม่ผิดนะเกมนี้อาจจะมีลูกตาให้เก็บที่ทำให้เราสามารถมองเห็นผีได้นะฮะเป็นมุมมองของผีเลยนะครับว่าผีเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะครับโอเคโอ้โหมาถึงก็ได้แล้วอันแรกอุ้ยแม่เขาสร้างมาเหมือนในเกมจริงเลยว่ะสุดยอดนะครับอู้แม่งไฟกระพริบด้วยเนี่ยนี่ไงตาเสียงทุกอย่างนี่เหมือนเป๊ะเลยนะครับอู้เอาจริงแค่หมดง่ายผมก็หวั่นแล้วจริง3แล้วครับเท่าที่จำได้นะถ้าเกิดว่าผีมันอยู่ใกล้เราเนี่ยหรือว่ามันผ่านหน้าห้องพวกเก้าอี้อะไรมันจะสั่นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะโอเคได้4แล้วเฮ้ยๆๆๆเฮ้ยโอ้แป๊บเดียวก็เจอแล้วเหรอนี่ฮะเนี่ยข้อของมันจะสั่นถ้าจำไม่ผิดมันจะมีผีอีกตนด้วยนะเดี๋ยวขอใช้ลูกตาหนึ่งครับอ๋อดรอปทูยูธเหรออ๋อมันจะเป็นเหมือนแฮ็กแมปนะครับเราสามารถมองเห็นผีได้นั่นเองนะฮะโอเค exit อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นแผนที่นะครับผมหมดง่ายผมจะรอดป่ะวะเนี่ยอยู่ป่ะวะโอเคไม่อยู่แล้วครับโอเคครับถุงที่6แล้วอีก6ถุงเท่านั้นนะครับใช้ไปหนึ่งผีอยู่ไหนวะเอ้ยมันไม่เห็นผีแล้วมันอยู่ชั้น2แน่เลยวะนี่ไงมาแล้วครับผีกระสือฮะมันเป็นผีกระสือเห็นไหมโอเคตอนแรกนึกว่าเขาจะไปชั้น2แล้วแต่ว่าเขายังไม่ไปนะครับไม่จำสแกนนะเว้ยไปแล้วใช่ไหมชัวร์นะไปแล้วนะโอเคนะฮะเราขึ้นมาบนห้องแล้วเก็บลูกตาครับห้องนี้โอ้ไม่เอ้ยไม่เนิ่ง running for extended amount of time will assert you โอ้ตอนนี้เราเหนื่อยอยู่นะครับโอเคโอ้บรรยากาศก็ถือว่าน่ากลัวทีเดียวนะฮะที่ขวาล็อกเก็ตไฟอ๋อมันต้องหาโค้ดโอเคครับถุงที่7แล้วนะฮะเฮ้ยเหมือนมันเฮ้ยปิดประตูอะไรกันเนี่ยมันจะไม่ตามเราอะเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยยันรู้แม่งหายตัวด้วยยันแค่อุ้ยหายตัวด้วยโคตรเฟี้ยวโอ้เอาจริงนี่ผมเล่นอีซี่ผมก็กลัวนะครับเอาตรงๆเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดเกมนี้มันจะมีผีอีกตัวด้วยมันเป็นตัวขาวๆอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเว้ยโอเคเหมือนเขามาอยู่ชั้นนี้แล้วนะเขาน่าจะไปที่อื่นนะครับเพราะว่าเขาหายตัวไปแล้วนั่นเองนะฮะถ้าจำผิดอันนี้น่าจะเป็นในนี่นะน่าจะเป็นห้องใต้ดินป่าววะไม่ใช่สิเดี๋ยวผมไม่รู้ว่ามันคือห้องอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูแมปดิโอ้ยโป่งแสดงว่าเขาอยู่ชั้นอื่นนะครับเขาอยู่ชั้นอื่นอะไม่ใช่ชั้นเรานะครับอ๋อนี่คือชั้นสูงสุดแล้วเหรอชั้นสูงสุดแล้วใช่ไหมอุ้ยวันว่ะเอ้ยถุงเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยเจอตัวแล้ว11ก็มาดิครับ
ว่ามันโหมดอีซี่มันอีซี่จริงว่ะมันเหมือนมันไม่ไล่เราเลยฮะมันเห็นเราอย่างเดียวมันช้านะครับ12ถุงแล้วทางออกอยู่ไหนวะ13ถุงอ่ะเก็บเกินได้ไหมไงโอ้โหนะครับสุดยอดนะฮะถุงที่14แล้วถุงที่15แล้วโอ้โหเก็บเลยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยนะครับอันนี้อ่ะทางออกเอ้ยแม่งต้องหากุญแจด้วยเหรอโอ้สุดยอดต้องหากุญแจในการออกนี่ไงมาแล้วมาแล้วถ้าเล่นเอซี่นี่ก็อาจจะชิวๆได้อยู่นะฮะแต่ถ้าว่าคุณเล่นฮาร์ดหรือนอร์มอลผมว่ามันชิวไม่ได้แล้วโอ้ผีกระสือนะครับโอเคเขาสามารถทีละพอร์ตได้ไปดีกว่านี่ห้องเราใช่ไหมอ้าวออกได้แล้วฮะให้คนเกรดไนลี่ดัน Why did not you answer my call อันนี้คือเราหนีแล้วใช่ไหม I feel like there was something in this house disconnected นี่คือเรารอดใช่ไหมโอ้โหเสียงมาบึ้มเลยฮะโอเคนะฮะก็ตอนนี้เราก็เล่นโหมดอีซี่ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจะเล่นนอร์มอลต่อเลยนะครับแต่ฮาร์ดผมคงไม่เล่นอ่ะเอานอร์มอลดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีคือตอนนี้ผีเราต้องเก็บถุงครบ20ถุงนะฮะแล้วก็รู้ไอการปรากฏตัวเนี่ยลิกูลาตี้นี่มันแปลว่าอะไรวะรีกูลารี คือบางคำผมก็ไม่รู้ความหมายนะฮะอาจจะปรากฏตัวบ่อยๆหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ป่ะบ่อยกว่าเมื่อกี้ป่ะส่วนล่างเนี่ยก็คือผีเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วพอๆกับเราเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องสับตีนแตกนะฮะโอเคนะครับมาเลยครับลูกแอดแมปอันนี้คือประตูทางออกผมจะจำไว้โอ้ยที่ห้องเดียวกันได้ว่ะเดี๋ยวดูต้นมาหนึ่งโอเคนะฮะเขายังไม่มาชั้นนี้นะครับเขาอยู่ชั้นบนนะฮะโอเคนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมตอนแรกมองไม่เห็นนะยังไงเขาอยู่หน้าห้องเราเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาอยู่ในห้องเราอ่ะโอเคเก็บได้6ถุงแล้วนะครับแต่ไอ้ลูกตานี่มีให้เก็บเยอะเหมือนกันนะแต่เขาอยู่หน้าห้องครับดูสังเกตง่ายๆเลยว่าเก้าอี้ของเราเนี่ยแม่งสั่นไหมนะถ้ามันสั่นนี่แปลว่ามันอยู่หน้าห้องเราแน่นอนนะครับโอเคเหมือนมันไม่สั่นแล้วขอดูอีกทีนึงโอ้เหมือนเขาจะไปแล้วนะครับไปแล้วก็ดีจ้ะดีเลยจ้ะจะไปไหนก็ไปได้8ถุงแล้วอุ้ยแม่งอุ้มันเทเลพอร์ตมาฮะมันเทเลพอร์ตมาเขาไปอย่างวะเขายังไม่ไปนะครับเพราะว่าเขาขอมันสั่นอย่างนี้เขาเฝ้าเราหน้าห้องอ่ะเอาง่ายๆนะดูดิไฟก็กระพริบนะครับโอเคเหมือนจะเลิกสั่นแล้วฮะเขาไปอย่างวะโอเคครับโป่งครับ
ราไปชั้นล่างก่อนดีกว่าไม่ใช่เขาดักรอชั้นล่างแล้วเว้ยโอเคครับได้10ถุงแล้ว11ถุงแล้ว12ถุงแล้วนะฮะตุ๊กตาครับห้องนี้มีถุงอีกเหรออย่าวาร์ปมาข้างหน้าแล้วกันแค่นั้นแหละครับ14ครับ15ครับโอ้ตอนนี้รู้สึกเหนื่อยฮะดิบประตู17ถุงแล้วอุ้ยโอเคอูมีทั้ง4ลูกลูกตาเปิดไปเลยครับนี่ไงเขาอยู่ตรงนู้นเขาอยู่ตรงนู้นนะครับ19แล้วอูอีกถุงเดียวเว้ยลันลันไปดีครับผมอยู่ชั้นบนแล้วตอนนี้มาเออนอร์มอนมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่ว่าโอเคครับครบ20แล้วมาดูดิเขาอยู่ตรงไหนโอเคชั้นนี้โป่งชั้นนี้ยังโป่งอยู่นะครับนี่ไงดูทรงแล้วขึ้นมานอนไอ้นี่ไงอยู่ตรงนี้นี่ครับเขากำลังเดินมาฮะไปครับเปลี่ยนเส้นทางครับเปลี่ยนเส้นทางครับนี่ทางนี้ด่วนแล้วเราต้องเดินก่อนเว้ยนะพอเขามาเราจะได้วิ่งมีแรงวิ่งหนีนะครับรูปภาพสั่นอย่างนี้เฮ้ยห้องอยู่ไหนวะหาห้องก่อนเออทางนี้ก็ได้เอ้าเขาไม่ได้อยู่ชั้นนี้ครับพอเขาลงไปแล้วนี่หว่าโอเคนะฮะเขาลงไปข้างล่างแล้วนะฮะจังหวะนี้ไปนะครับสุดจัดครับเล่นลองเล่นฮาร์ดดีไหมจะได้รู้ไปเลยว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นฮาร์ดนี่อาจจะไม่รอดนะฮะมันต้องเก็บ30ถุงอ่ะเออแต่แมปมันคงไม่มืดหรอกมั้งนะครับมันไม่ใช่เกนนี่หรือเดอร์นันนะครับโอเคมาเราจะมาลองเล่นเลยเล่นเป็นฮาร์ดนะครับโอ้ยเสียงเป็นผมนะเจอกลางคืนนี้ผมก็วิ่งนะครับไม่ไหวฮะหลอนจิตครับมาครับมาเราจะเล่นฮาร์ดกันนะฮะโอเคนะครับระดับฮาร์ดให้เราหาถุงเงินเนี่ย30ถุงเพื่อที่ว่าจะหนีได้นะฮะโอเคอันนี้คือเขาจะเคลื่อนที่เร็วกว่าเรานะครับมาเว้ยโอเค30ถุงสู้ๆเว้ยเหมือนมีอะไรผ่านหน้าประตูเลยวะหรือคิดไปเองวะดูดิโอเคครับตอนนี้เรายังโป่งอยู่นะฮะ2ถุงแล้วเว้ยเอ้ยแต่ลูกตามีให้เก็บบ่อยมันก็ดีอยู่นะเก็บดีวะโอเคแล้วหลับพาร์ทนี่มันเข้ามาในห้องได้ป่าววะนี่ไงเขาอยู่นู่นเขาอยู่ตรงบันไดครับเขาอยู่ตรงบันไดไม่รู้ว่าระดับฮาร์ดมันจะมีผีโผล่มาในห้องหรือเปล่านะข้อที่เคยเล่นเกมจริงๆอ่ะมันไม่มีผีโผล่มาด้วยนะเว้ยมันเป็นตัวขาวๆอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเออไปยังวะเฮ้ยไอ้น้องใจเย็นไปยังวะโอเคครับโป่งลงชั้นล่างเลยครับในวันนี้ลงชั้นล่างห้าแล้วเว้ยผมมีตั้ง4อ่ะรออย่าไปกลัวครับเปิดแมป
โอเคโป่งครับตอนนี้เฮ้ยเขามาแล้วเห็นไหมเขามาเขาลงมาชั้นนี้แล้วครับโอเคนะฮะอย่าไปหยองครับเอ้ยโห้ยโอเคครับเราจะไปตั้งหลักชั้นอื่นนะครับตั้งหลักชั้นอื่นดีกว่าโอเคครับเราจะไปชั้น2นะครับมันเป็นชั้น3ดีกว่าโอเคตั้งหลักชั้นนี้แล้วกันโอ้ยตอนนี้เหนื่อยครับเราเก็บถุงก่อนโอเคได้9ถุงตอนเนี้ย11แล้วโอเคฮะตอนนี้เหมือนชั้นเราโปร่งอยู่อะเหมือนยังไม่มีใครมานะครับยังโปร่งอยู่ยังปกติอยู่นะฮะเก็บแรงไว้ก่อนโอ้โหเร็วจริงพี่แก้วเคลื่อนที่เร็วจริงฮะสุดยอดโอ้โหได้6แล้วอ่ะเอ้าเขาไปชั้นอื่นแล้วนะครับโปร่งอันนี้คืออันตอนนี้คือเราโปร่งอยู่นะฮะแต่ถามว่าเขายอมรับครับว่าเขาเคลื่อนที่เร็วกว่าเราจริงเมื่อกี้แม่งมาอย่างไวเลยฮะเราวนมาที่เดิมดีกว่าเพื่ออะไรวะนึงเดี๋ยวหาห้องนี้ก่อนโอ้มีลูกตาว่ะนี่ไงเขาอยู่ชั้นเราเพราะฉะนั้นเราต้องรีบครับรีบไปแล้วครับรีบวิ่งดิครับไปชั้นอื่นเลยครับเฮ้ยแล้วไปทางไหนวะเปิดแมปโอ้เขาอยู่นู่นเลยโอเคเราจะลงไปชั้นใต้ดินเพราะว่าชั้นใต้ดินอะเรายังสำรวจไม่หมดนะครับ15แล้ว อีก15เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมฮะจะตายหรือจะรอดเราก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะ16แล้วครับ16ตรงนี้ไม่มีใช่ไหมมีกุญแจครับ basement key นะฮะกุญแจห้องไหนวะเนี่ย basement key เนี่ย18แล้วเว้ย18แล้วนะครับเปิดแมปโอเคโปร่งห้องนี้เหรอวะโอเค20แล้วเว้ยสุดจัดครับที่เหลือเราหายตั้ง10ถุงอะอีก10ถุงอยู่ไหนเฮ้ยมันมาแล้วโหยมันมาแล้วมอบไปโอ้เกือบผ่านแล้วฮะโอ้โหแต่ไม่น่าวิ่งเลยฮะเพราะว่าจังหวะเจอเมื่อกี้เราเหนื่อยก่อนนะฮะเราก็เลยไม่รอดนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะฮะโอเคก็อยากจะถามว่าถ้าผมกลับมาทำไมครับคนขากประทะคนเทพจะมีคนดูอยู่ไหมนะครับก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมท้อนะครับรู้สึกท้อนะฮะไม่มีใครดูมีแต่มันก็น้อยอะครับก็คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับผมคิดว่าผมจะกลับมาทำต่อนะคิดว่าจะกลับมาลงต่อนะครับแต่ไม่รู้จะมีใครดูหรือเปล่านะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ